ทางรถเปล่าที่ไปเก็บที่ย่านบางซื่อนะครับเมื่อกี้ก็พามาฟังเสียงตรงช่วงรอยต่อของลานะครับที่เป็นที่มาของเสียงชิกกระชักชิกกระชักนะครับรอยต่อตรงนี้นะครับที่เป็นจุดข้อต่อของลานะครับเวลาลางที่เราทำมายาวช่วงหนึ่งนะครับความยาวประมาณ 10-25 เมตรนะครับก็จะเป็นสิ้นสุดความยาวของหนึ่งช่วงนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อสำหรับช่วงต่อไปนะครับที่จะเป็นรางยาวๆแต่ถ้าเป็นรางรุ่นใหม่ก็จะมีการเชื่อมนะครับซึ่งรอยต่อนะในรางแบบเก่านะครับก็จะต้องทำเป็นช่วงเพราะว่ามันจะมีระยะยืดหดตัวนะครับแล้วก็จะต้องเว้นช่องไว้เล็กน้อยด้วยก็เพื่อการยืดหดของขยายครับเนื่องจากเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะมีการหดตัวยืดตัวได้ครับแต่ในการรางรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นรางเชื่อมไม่มีรอยต่อเราก็จะได้ยินเสียงกระแทกชิกกระชักปังๆอย่างนี้น้อยลงนะครับซึ่งในเทคโนโลยีของเหล็กนะครับที่ทำเป็นรางใหม่ๆนั้นก็จะมีการทำการขายสเตสนะครับเพื่อลดปัญหาการยืดหดแทนนะครับก็จะทำให้ไม่ต้องเป็นช่วงๆให้มีรอยต่อแบบนี้